สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty New กับแนทจุไรรัตน์นะคะวันนี้แนทจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานเปิดตัว Fall Winter 2019จากแบรนด์ Aldo ซึ่งโชว์ไอเทมสุด Exclusive ภายใต้คอนเซปต์ Aldo Retro Club ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้เอาใจเหล่าแฟชั่นนิสต้ากันเลยทีเดียวค่ะและยังมีแขกรับเชิญและพิธีกรสุดพิเศษอย่างแนทชาลีและวุ้นเส้นวีรีธิภาที่มาร่วมอัปเดตเทรนด์แฟชั่นและมอบความสนุกสนานให้คุณผู้ชมอีกด้วยค่ะเอาละค่ะภายในงานจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะต้อนรับฤดู Fall Winter 2019อย่างเป็นทางการ Aldo แบรนด์รองเท้าและเครื่องประดับชื่อดังจากแคนาดาเอาใจเหล่าแฟชั่นนิสต้าจัดงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดพร้อมโชว์ไอเทมสุด Exclusive ภายใต้คอนเซปต์ Aldo Retro Club Aldo มีความเชื่อในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและดีไซน์ที่ทันสมัยอยู่เสมอสำหรับครั้งนี้ Aldo ได้เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุด Fall Winter 2019อย่างเป็นทางการสำหรับคอลเลกชันนี้มีไอเทมเด็ดๆมารอต้อนรับเหล่าแฟชั่นนิสต้ามากมายโดยในคอลเลกชันนี้เราจะได้เห็นดีไซน์และแพทเทิร์นที่โดดเด่นสะดุดตาที่ได้อินสปิเรชันจาก Animal Print ซึ่งกำลังมาแรงที่สุดในซีซั่นนี้ผสมผสานเข้ากับสไตล์ของ Aldo ออกมาดูสวยชิคในกลิ่นไอเรโทไม่ว่าจะเป็นหนังงูหรือว่าลายเสือหนึ่งในไฮไลท์ที่สาวๆห้ามพลาดคือรองเท้าส้นสูงสุดชิคที่จะคอมพลีทลุคของสาวๆทุกคนสำหรับคุณผู้ชายที่พลาดไม่ได้เลยคือรุ่นรองเท้าหนังสุดคลาสสิกที่ผสมผสานความโมเดิร์นในแบบของ Aldo นอกจาก Animal Print แล้วยังมีสินค้าอื่นๆหลากหลายสไตล์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และรูปแบบการทำงานของหนุ่มๆสาวๆอีกด้วยวันนี้นะฮะก็มางานรองเท้าผมก็แบบว่าดีใจมากที่เขาแบบเชิญชวนมาแล้วที่สำคัญแบบเราก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าเรามาแล้วก็อยากลองดูว่าจะมีแบบใครมาร้องเพลงกับเราไหมอะไรเงี้ยสรุปนะฮะมีคนมาเต็มเลยแต่ร้องไม่ได้สักเพลงเลย แต่ไม่เป็นไรตัวยังไงบ้างอะไรนะฮะปกติแต่งตัวยังไงบ้างแล้วแต่วันครับผมถ้าทำงานก็ต้องแบบแต่งตัวแบบเราจะแต่งแบบปกติไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราใส่ขาดมาเดี๋ยวเขาไล่เราโอ้มีแต่เสียงผมอ่ะจริงๆนะแต่ว่าก็แบบโหผมดีใจและขอบคุณมากๆจากใจที่แบบวันนี้มีคนมาสำหรับผมถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็แบบทุกคนถึงจะแบบร้องเพลงผมยังไม่ได้แต่ทุกคนก็แบบเหมือนแบบต้อนรับเราดีมากอ่ะผมแบบขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจเลยจริงๆผมเคยมีเป็นวงก็เคยอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าแบบอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบเรามาร้องแบบอะไรนะร้องกับ Backing Track ใช่มั้ยแล้วก็แต่ก่อนเราจะเป็นวงที่แบบมันก็เป็นอีกอารมณ์ดีนะมันก็เอาจริงมันก็อาจจะแบบผิดพลาดเยอะวันนี้แล้วก็แบบอาจจะแบบชวนคนไม่สนุกมากหรืออะไรเงี้ยต้องแบบขอโทษจริงๆด้วยเพราะแบบมันไม่ง่ายจริงๆนะคนมาเยอะมากเลยนะคนมาเยอะมากมันก็แบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบเสียเวลามานะเพราะว่าหลายคนที่แบบอยากมาแล้วก็รถติดมาไม่ทันก็มีเยอะมากเพราะว่าเป็นตอนเลิกงานพอดีอะไรเงี้ยคือจริงๆวันนั้นที่พูดในรายการบอกว่าไม่มียังไม่มีที่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะซื้อไว้นานแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมันคือเหมือนพูดประมาณ2ปีที่แล้วที่พูดไปแบบพูดเหมือนแบบแค่เราเพิ่งจบไปแล้วก็อาจจะแบบยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันจะสบายใจสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเลือกที่จะไปอยู่ตรงนั้นซึ่งระหว่างนั้นน่ะเราก็หาซื้อแบบคอนโดใหม่ที่มันพอดีกับเราเท่านั้นเองแล้วก็เพิ่งได้มาประมาณปีที่แล้วแล้วก็เข้าไปอยู่ประมาณ6เดือนแล้วค่ะพูดขำๆไม่มีอะไรคือพูดแค่แบบไม่อยากให้คนรู้สึกว่าแบบตอนนั้นเราไปอยู่โรงแรมแล้วมันดูเวอร์หรืออะไรเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจแล้วมันก็โอเคเราก็ได้ค่าเช่าที่มันแบบสำหรับเรามันโอเคอะไรแบบคือเราไปอยู่มา2ปีซึ่งก็นานเหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้กะอยู่นานขนาดนั้นแค่ตอนแรกอยากอยู่ประมาณแบบ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าจะหาที่อยู่ใหม่ได้หรือว่าอาจจะกลับไปที่บ้านหรือว่าคอนโดที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าความสะดวกสบายและความสบายใจตอนนั้นมากกว่าที่เราคิดว่าอยู่ตรงนี้ดีเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ Fall Winter 2019ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งหนุ่มแน็กได้จัดมินิคอนเสิร์ตสุด Exclusive และเป็นกันเองมากๆเลยนะคะแถมยังอัปเดตไอเทมสุดชิคจากแบรนด์ Aldo ให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการ Beauty นี้ของเราก็หมดเวลาลงแล้วแนทและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ